โอ้โหออกตำรวจจากเวทาการว่ะเอาเด้เอาเด้สรุปอิสระที่แท้จริงบอกเลยสรุปอยู่สรุปรู้ได้ยินเหรอเอาเด้ชักเลยชาเลยเอาเด้สรุปหน้าชาเลยเอาเด้ก็เอาเด้เปลี่ยนเรื่องเลยไม่ต้องคุยเลยก็มาช็อกเลยมีอยู่40อันนะที่ดำน้ำอ่ะมันจะไปเสียในรถของมิวสิกไอ้เจ๊กี้เบิกสต็อกเหรอใช่ใช่เบิกสต็อกไว้ไม่อยากชอบเลยตุ๊ดพี่หมีป่ะใช่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 มาไอ้โปเกมอนไปเอาเลยเหรอเออโปเกมอนไปไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มไอ้เซิร์กโอ้โหงี่เง่าเอ้ยแค่นั้นเองเอาดิเออก็ต่อยกันเองนำเฮียอะไรล่ะก่อนนี่ฮัลโหลเฮียโดนี่รู้ครับร้านน้ำเลยใช่เลยเฮียมีหมายถึงว่าเซิร์ฟกันเหรอมี 40,000 ไหมผมจะบอกเลยนะว่าลุงไม่ให้ตังค์ใครเลยนะแกลุงครับอะไรพี่สมชายโทรมาบอกว่าวอ 5 ทุ่มครับไม่มีประกาศใช่ถ้าเราไปก่อนเราได้เลยโอเคโอเคครับพี่สมชายน่าจะให้เราไปเอาแหละลุงก็ถือว่าไม่ได้ออกมามือเปล่าถือว่าเฉียบขาดไม่ได้เกินเกษียณด้วยเป็นไรอย่าเยอะมากเลยนะพอที่ได้มาแม่งมีมูลค่ามากกว่าเกินเกษียณอีกและไอ้เคดีไอ้เคเยอะขนาดไหนไอ้สัตว์คนละขั้วกับหน่วยเลยนะลุงไม่ลงมาก่อนแม่งโดนทุบอ่ะใครเจอกันโดนเองเจอโดนมาไม่โดนเจอกันโดนไปทีนึงเจอไปโรงพยาบาลป่ะใช่ไปไปฉีดยาไปเข็มเล็กอ่ะไปที่นั่นก็ได้นะที่ตีอ่ะเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ผมต่อยเขาตั้ง5หมัดเลย6หมัดตัวผู้หญิงป่ะโอ้โหไม่พี่หมีสิเออว่ะว่ะเอ๊ะทำไมนี่ไม่ได้วะอุ้มไม่ได้วะอุ้มไม่ได้อ่ะอ๋อตรงนี้มันอุ้มไม่ได้มันเขตโค้กใช่ครับลุงครับว่าไงผมเอาเงินให้พี่โทนี่ 40,000 นะเขามายืมก่อนเขาจะซื้อตั๋วโอเคครับโดนด้วยรักษายังรักษาไม่มีหมอเลยนั่นน่ะผมให้ฉีดเฮียมีก่อนเลยฉีดก่อนก็ได้ฉีดก่อนขอขาหน่อยครับหมอมีคนมีสนับด้วยเหรอฮะพี่เหมยมีคนมีสนับแล้วเหรอครับลุงอะไรนะมีคนมีสนับแล้วเหรอใช่ครับลุงใครอ่ะน้องชายผมเองอะครับอนาธานใช่ครับแล้วไหนของผมอ่ะก็2อาทิตย์ไงลุงไหนถ้ามีก่อนจะให้อ่ะมีครับลุงแต่ว่าผมก็ต้องตีก่อนนะลุงแต่ลุงบอก2อาทิตย์ไงก็ตามเวลาครับแต่มันไม่ถึง2อาทิตย์หรอกลุงผมให้ลุงแน่ครับแต่ก็เสร็จแล้วผมไม่เคยผิดคำพูดกับใครเลยครับลุงโอเคตามนั้นครับเซิร์ชหลังๆมาเซิร์ชแม่นมากนะเซิร์ชใช่เลยมันมีมันบอกจะให้อะไรก็คือพี่ชายตัวเองชัดๆมาให้ก็เอาหนักแกเดี๋ยวกูปนด้วยตะกี้กูปนไม่ได้เหลี่ยมเท่าไหร่ตกทำไมกูร้อนจังวะทางนึงเป็น500ครับผมเตี้ยด้วยนะเขากินต้มขิงมาหรือไงวะวันนี้
เอ้ยทางนั้นมีสนับแล้วนะมีแล้วทางนู้นมีสนับแล้วใช่ไหมครับใช่มีการส่งให้กูเลยใครเป็นคนถือครับลุงอนาธานทำไมทุกคนจะเครียดเหมือนกันหมดไม่ได้ลุงพาโดนไปเอาเงินฝากตู้หน่อยครับลุงรู้เรื่องครับเดี๋ยวเล่นของผมเองเล่นสุดๆเลยครับเล่นหนักๆอ่ะตอนนี้เล่นหนักๆอ่ะเจอที่ไหนกระทืบเลยไม่ต้องให้ฟาร์มแล้วเพราะว่าเพราะเราเก็บเงินตีให้นี่ก่อนก่อนที่จะใช้นี่ก็เอาหนักๆเฮ้ยเหลี่ยมจริงๆเหลี่ยมจัดๆเหลี่ยมจริงๆไอ้คนนี้มันเหลี่ยมมากโคตรลาดโคตรลาดป่ะเหลี่ยมมากเลยโคตรเหลี่ยมเลยหน่อยจริงหน้าหรือกล่องก็ไม่รู้เหลี่ยมใช่เหลี่ยมเกินเหลี่ยมเกินคนเหลือเพชรเหลี่ยมจริงๆเป็นไงเราตอนนั้นเราให้เวลาเท่าไหร่นะลุงเราบอกว่าให้คิดมาเขาบอกไม่ทันหรอกครับผมมีคนกัน5คนเองผมให้ไม่ได้หรอกไม่กี่วันต่อมาสนับมาแล้วเอาเรื่องเกินคำพูดเหลี่ยมตอนนั้นคงใกล้แล้วแหละลุงก็เลยแบบว่าต้องแบบขอร้องเราอ่ะตอนนี้ได้แล้วน่าจะคุยยากลุงรถผมโกว่ะว่าไงเมื่อกี้พอดีผมได้ยินลุงบอกนะว่าผมลุงว่าผมหรือเปล่าว่าผมเหลี่ยมกับลุงอ่ะผมจะอธิบายความว่าผมไม่ได้เหลี่ยมกับลุงนะครับพี่หมีต้องพูดมาก่อนว่าก่อนที่ไอ้เนี่ยพี่หมีพูดกับผมว่าอะไรพี่หมีบอกว่าคนผมมี5คนหาไม่ทันถูกต้องไหมอันนี้ผมยืมมาครับลุงผมยืมมาครับผมยืมมุนีครับมุนีเป็นลูกน้องเก่าผมครับแล้วตอนนี้ก็แยกกันครับเราก็เลยไม่ได้ไอ้นี่ของกันครับว่าเขาจะย้ำแต่ว่าของอนาธานนะครับมันขาดแค่ไม่กี่ชุดมันก็ตีครบสนับแล้วครับผมตีกันมาตั้งแต่แรกแล้วครับจำได้ว่าผมเช็คตัวอนาธานอะไรบ่อยนะมันมีไม่กี่อันเองนะตอนนั้นอะลุงนั่นนะครับเวลาผ่านมาเกือบอาทิตย์นึงแล้วครับลุงใช่ครับแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าผมหาของให้ลุงได้ไม่เกินภายใน2อาทิตย์อย่างที่ผมตกลงไว้อยู่แล้วอ่ะฮะมันก็ไม่ได้ผิดข้อตกลงตรงไหนเลยนะครับลุงแล้วผมก็ไม่ได้เหลี่ยมกับลุงนะครับมันไม่ได้ผิดถูกต้องไหมครับใช่มันไม่ได้ผิดอ่ะแต่ผมเสียความรู้สึกอ่ะมันเสียยังไงอ่ะผมไม่ได้พูดอะไรผิดเลยนะลุงแล้วผมก็จริงใจนะในการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่าในมุมผมอ่ะครับต้องสนับแล้วผมไม่ได้หาของง่ายน่ะเอาตรงๆนะถูกไหมอ่ะผมเลยต้องขอเวลาลุงถ้าผมมีอ่ะผมก็ให้ลุงเลยตลอดนะถ้าลุงจำได้นะทุกครั้งที่ไปไกลนะรู้สึกว่าผมจะโดนไปหลายอย่างนะครับทั้งรถคันหนึ่งตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่เรารู้จักกันน่ะผมก็ให้ลุงเลยนะผมไม่เคยบิดลุงเลยนะต้องสอบวิชาถูกต้องไหมครับรู้จักทำไรตัวเพราะนั้นผมไม่ได้เหลี่ยมกับลุงครับสกิลปูดเคครับก็ดูดติดบูดอะไรต่ะเดี๋ยวผมรีบไม่ทำไมหมอบได้ไม่สุดหรอก็เด็ดหมอบไม่ลงอ่ะไอ้เหี้ยลุงเอาลูกจิตติดไหมทุกทีลุงคุยเก่งมากเลยนะอะไรนะคุยโทรศัพท์อยู่อ๋อฟังไม่รู้เรื่องเลยสัตว์ไม่ว่าวันนี้ลุงแปลกๆเออเหมือนกันเออพูดน้อยต่อยหนักกว่าละไอ้หนุ่ยเล่นแอร์หน่อยดิไอ้แบงไอ้สัตว์คือไปรถนี้แอร์เสียรีบเข้ามาไอ้เหี้ยคุณเริ่มเขาไม่อยู่คุณเริ่มเตือนละตอนนี้แบงค์รีบเข้ามาเด็ดนั่งข้างๆอ่ะร้อนไปหมดรังสามด้วยไปยิ้มเข้ามาเพื่อช่างเถอะไอ้ดื่มที่มีหรอกลุงไปยิ้มเข้ามาแต่เชื่อกูได้ไม่ได้ยิ้มหรอกกูฟันธงไม่ได้ยิ้มหรอกเด็กอยู่ทั้งวันเลี่ยม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 ใครจะไปรู้เขาอาจจะเอาลูกน้องเขาไปอยู่แก๊งอื่นไปเป็นชั้นแล้วนะไอ้สร้างแก๊งใหม่อ่ะไอ้แก๊งมาเป็นคอได้ลูกน้องเขาก็ได้ผมจะไล่ตีให้หมดเลยผมให้จ่ายสวยแม่ให้หมดทุกแก๊งเลยแก๊งที่กูรู้จักกูไม่ตีแต่ว่าฟอร์มออกไปทำแบบผมแก๊งใหม่เดี๋ยวกูจะตีเลยกูจะตีให้หมดเลยตอนนี้กูจะตีแบบไม่รู้ว่าแก๊งไหนเขาบอกว่ายืมมาก็ลองเอาสนับเขาหายสักคนหนึ่งก็น่าจะยืมได้อยู่มั้งผมว่าเจอแบบไอ้เหี้ยเหมือนแบบติดหนี้กูอยู่อ่ะลุงไอ้13นาทีวอลแล้วมามึงเห็นกูขี่รถไหมไอ้เกิร์กบื้อมันหลับตาหรือว่ามึงจะลงแล้วมึงเดินไปเออฮะลุงพูดอย่างนี้เหรอว่าพูดอย่างงี้มึงจะยังไงคาดเดี๋ยวก่อนสักนึงไม่ไปผมจะอยู่กับลุง
เหมือนแบบยืมนาฬิกาเข้ามาครับเออแต่แบบมันก็เป็นของตัวเองอ่ะแต่ถ้าบอกว่ายืมนาฬิกามาประมาณนี้ถ้าทั้งที่แบบว่าตัวเองซื้อมาแต่ไม่รู้จะอ้างยังไงอ่ะก็เลยบอกว่าเออก็สรรพากรลงอ่ะก็บอกเออผมยืมมาถูกป่ะแต่ผมยืมมาเพื่อผมตายผมก็เลยยึดมาเลยคือมึงรู้ไหมคำพูดที่เขาคุยกับกูทำไมกูให้เวลาเขานานกูเห็นเขาโดนกระทืบอยู่เขาโดนกดอยู่เข้าใจไหมกูก็เลยให้เวลาเขาไปแล้วเขาขอร้องด้วยตอนนั้นน่ะใช่กูเลยให้เวลาเขาไปในการคุยจริงๆอ่ะเขาไม่มีสิทธิ์ต่อรองด้วยกูบอกให้ครับไม่มีสิทธิ์ต่อรองด้วยแต่กูเป็นคนต่อรองได้แต่ถ้ากูโดนทำรับหลังอย่างนี้นะไอสัตว์ถ้ากูรู้นะกูเล่นยาวๆเลยตอนเนี้ยของเขามีแต่เขาไม่ให้เราอ่ะเออจนกว่าจะถึงเวลาครบอ่ะเหมือนยืมตังกูเองเงี้ยเหมือนเป็นหนี้อยู่อ่ะเป็นหนี้โอ้โหเฮ้ยเอ้ยอุ้ยมันเป็นเรื่องไงวะเหมือนเป็นหนี้อยู่อ่ะแต่ตัวเองไปซื้อหลุยอ่ะใช่แล้วก็บอกว่าไม่มีตังแล้วเอามาใส่ให้ดูอ่ะแล้วบอกว่ายืมของเพื่อนมาคือตีนี่คือใส่หลุยเลยนะเออแต่ว่าบอกไม่มีตังคืนอ่ะคือยังไงวะแต่คือก็สะพายหลุยอ่ะใช่ไหมก็สะพายหลุยอ่ะแต่ไม่มีตังคืนอ่ะใช่อะไรของเขาวะจังกะก็ใส่ก็คือใส่มาให้ดูเลยนะเมื่อกี้เขาก็พูดอยู่นะใช่ครับน้องผมเองน้องผมมีสนับแล้วน้องผมแต่ไม่มีให้ปู่เหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกพ่อพระเชิงเยอะไปบางทีคนเราหรือว่าเราจะบอกเขาเลยไหมนัดวอลเลยวอลแบบเด็ดขาดเลยอ่ะงั้นบอกเขาว่าผมไม่เอาแล้วผมอยากเป็นเลือดแปดแปดของหายเออได้เล็ดกูพร้อมสนับหายอ่ะผมพร้อมหายเหมือนกันใช่เพราะมึงไม่มีอะไรหายมีเหรียญไงลุงเออมีเหรียญเออ39เหรียญเออเอาเด็กกูก็พร้อมหายหมดโอ้โหเดี๋ยวกลับมาจุดสตาร์ทเลยกลับมาจุดสตาร์ทเลยแล้วดื้อด้วยไปปะทะกับรถมันก็แหลกเรื่องเกินคันนี้เนี่ยกล้ามันมีคนเหี้ยไงสัตว์เอาตังค์ไปซื้อรถ2ประตูอ่ะไอ้เหี้ยพี่เทิร์กมึงนั่นแหละไม่ห้ามกูไอ้เหี้ยมึงไม่ปรึกษาบางทีอ่ะใช่เออใช่ใช่ใช่พี่แจ็คกี้พี่อีกคนพี่ไม่ห้ามผมอ่ะพี่บอกว่าคนมันรวยช่วยไม่ได้แล้วพี่ก็บอกด้วยว่างั้นถ้าคิดไม่ออกเราซื้อโชว์รูมเลยไหมพี่พูดอย่างเงี้ยก็คือ